นี่แรงเลยพ่อพ่อของคุณพ่อมากับแซ่อ๋อพ่อกับของหลวงตามากับพี่แซ่เนาะกับแซ่ลูกลูกเขาแล้วแหละมาเข้าฝันเลยค่ะหลวงพ่อมาเขานี่มันไม่เข้าฝันยืนตรงนี้เลยนี่มายืนเลยนี่ตรงนี้ก็มากับไอ้แซ่บมายืนให้เห็นเลยนี่แหละค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรนู้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะก็เป็นช่วงโควิดพอดีวันนี้อากาศร้อนก็เลยพึ่งวัดนะคะเพื่อที่จะได้เย็นอากาศมันร้อน ก็เลยมาเยี่ยมหลวงพ่อค่ะวันนี้หลวงพ่อคะก็เมื่อกี้ที่หลวงพ่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในวัดเมื่อวันโกนเมื่อวันโกนอ๋อวันโกนวันโกนค่ะวันโกนที่แล้วที่ผ่านมาเนาะอรุณอาตมาลงจากกุฏิจะไปห้องน้ำเลยไปเหยียบหางงูตรงนั้นไหนคือโยมนั่งตรงหนูนั่งเลยนะคะตรงนั่งหนูก็หนูก็แบบมันนอนอยู่กับหมาอันนั้นมันเลขแปดอยู่อันนั้นมันเลขแปดเนี่ยอาจารย์มาก็เอาแบบประสงค์ดูเห็นงูงูลูกอาจารย์มาว่าน้องชายอาจารย์มาเลยผมชีวอนเสร็จอาจารย์มาอยากท้าให้เขาอะไรเขาคนมาเมืองให้เขาเสร็จอะไรเสร็จเขาไปอ๋องูเป็นงูอะไรคะหลวงพ่ออาตมานึกว่าแสลงเลยแหละมาทำให้อาตมากลัวอาตมาไม่กลัวก็คือเขาแปลงมาเป็นงูมาหาหลวงพ่อมาเยี่ยมหลวงพ่อเป็นงูอะไรคะที่มาวันนั้นเป็นงูสิงตัวขนาดไหนคะแขนเด็กเท่าแขนเด็กยาวมากไหมคะยาวประมาณเม็ดหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่งตัวสีสีดำสีดำเมี่ยมเลยใช่ไหมคะงูสิงแล้วอยู่นานไหมคะหลวงพ่อนานโดยอาตมาเอ่ยยัดน้ำอะไรให้เสร็จเขาบุญน้ำมนต์ให้เขาเสร็จเขาก็ลงไปบอกให้เขาลงไปเขาก็ลงไปเขาไปอยู่ในต้นเข่งเขาอยู่ต้นเข่งอาตมาตามไปอยู่ต้นเข่งจนเช้าอาตมาเอาข้าวไปให้อีกเอาข้าวไปให้อีกเอาข้าวไปให้เลยครับนี่อาตมากลับมานั่งกุฏิจะเอาไปเอาถ้วยเอาชามเอาถ้วยเอาอะไรมาเก็บไว้หายเลยนี่นั่นถ้วยกับข้าวหายไปเลยไม่ใช่เอาถ้วยจะเอาถ้วยมาเก็บไว้อ๋อค่ะเป็นงูหายอ๋องูหายแล้วเขามาตรงนี้นี่ประมาณกี่ทุ่มคะหลวงพ่อประมาณตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งหลวงพ่อออกมาแล้วเหยียบใช่ไหมคะเหยียบหางมันเหยียบหางแล้วมันกัดไหมคะไม่กัดมันชูหัวขึ้นนึกว่าไม้อาจจะมานึกว่าไม้เอามือจับเลยอ๋อชูหัวขึ้นด้วยชูหัวขึ้นเนี่ยมันก็โยกนิดหน่อยค่ะอาจจะมาเลยโอ้อันนี้เมื่ออะไรหมามันนอนเขาไม่กัดหมาอ๋อก็คือประมาณว่างูนอนกับหมาจุดตรงที่หนูนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ชูคอขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อเหยียบหางมันปุ๊บงูมันชูหัวขึ้นอาจารย์มานึกว่าไม้ไม่ใช่ไม้หรอกนี่อาจารย์ก็ไปเอาแบบที่ห้องส่งงูโอ้งูโอ้ยตัวใหญ่ด้วยเนาะหลวงพ่ออาจารย์มาก็คุณชีวอนเสร็จก็บอกไอ้น้องแพรเนี่ยที่ตายในเรือเนาะค่ะน้องชายนะคะเอ้ยอย่ามาทำให้พี่กลัวมันไม่ได้หรอกเองมายังไงก็ไปอย่างนั้นน่ะนะไม่ต้องมาทำให้พี่กลัวพี่อยู่นี่ก็อยู่ไปงานอยู่ก็เงียบไปช่วงโควิดนี้แหละ เขาก็อาตมาพุทธมนต์เขาเสร็จเขาก็กลับไปอยู่ต้นเข่งค่ะเขานอนเป็นเลข8เลยเหรอคะหลวงพ่อนอนเลข8484นิยมซื้อดูเด้อค่ะสาธุค่ะแฟนเขาบอก52เขาเข้าฝันยังไงคะหลวงพ่อพ่อยมพ่ออาตมามาบอก484โอ้พ่อของหลวงพ่อมาบอกอาตมาบอกเลยบอกว่า484เด้อ484นะคะถ้าไม่มีปัจจัยซื้อบอกยังยมไปช่วงโควิดเนาะเกิดมีโชคมากไอ้แฟนน่ะถือมีดอันนึงมีดผู้ชายเนี่ยค่ะเป็นมาลายแสดงมาแล้วก็ลูกเขาเลยแหละแสดงก็บอกว่า52อย่าลืมซื้ออ๋อเข้าฝันทั้งพ่อทั้งแสดงคุณแสดงนะคะเยี่ยมเขามาเยี่ยมมีใครมาพ
พราะว่าช่วงโควิดไม่มีใครมาวัดเลยเขาก็คงเป็นห่วงหลวงพ่อเนาะก็เลยมาเข้าฝันงูก็เหมือนแบบน่าจะเป็นเขาใช่ไหมคะตั้งแต่นั่นมาจะมาเลยจำตรงนี้แหละทุกคืนมาเข้าห้องก็นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดทุกคืนรู้สึกเป็นยังไงร่างกายมันเพลียมันหมดแรงหมดแรงเลยหมดแรงหลังจากที่งูไปแล้วหมดแรงหลวงพ่อก็คือไม่สบายเลยประมาณกี่วันคะโอ้ประมาณ3-4วันแล้วไปบอกยายแอร์อ๋อก็ไปบอกยายแอร์บอกยายแอร์เอาอะไรนั่นเอาเขาว่าเอาสะดอกเคาะเอาปลึงภาษาเขมรเอาปลึงคือการสะดอกเคาะค่ะที่เขื่อนว่าตะเขื่อนจะเอาไว้เอาไปทำที่เขื่อนห้วยขนาดมอนเขาว่าไปเอามาจากนู่นเลยมานี่มันคือแพร่นันตมาค่ะแล้วก็สะดอกเคาะด้วยเพราะว่าจะเอาไว้เอาลงตาไว้เอาลงตาไว้ก็เลยทำให้หลวงพ่อไม่สบายเลยหมดแรงอะไรแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังอย่างหลังจากได้สะเดาะเคาะแล้วดีขึ้นแล้วแปลกเลยเนาะคะหลวงพ่อตั้งแต่เห็นงูมาเนี่ยประมาณหมดแรงอยู่นี่ค่ะจนแอร์มันตกใจอ่ะค่ะแอร์เห็นหน้าซีดอะไรก็ถามหมดเลยค่ะเงินใครยืมไปบ้างอะไรไปบ้างกลัวเขามายืมเงินสรุปแล้วก็คือเห็นงูเนาะเหมือนเข้ามาหาเราทำให้ร่างกายเราแบบไม่มีแรงอะไรนี้ใครยืมไปบ้างเงินอะไรยังไงอะไรมีบัญชีไหมกี่บาทกี่อะไรกี่จ้างกว่าจะมาเสียชีวิตอ่ะอ๋อค่ะมาถามแอร์โอ้มาถามโอ้ป่วยมากเลยสิถ้าอย่างนั้นถ้ายายแอร์ถามขนาดนั้นหน้าซิดเลยอ่ะวันนั้นค่ะมาหมดรู้ว่าไม่มีใครเห็นนั่นโอ้โชคดีไม่มีใครมาวัดด้วยพอดีน้องมาพอดีค่ะก็เลยได้บอกเนาะค่ะดีเห็นแอร์มันมองหน้าตมาโอ้หลวงพี่เป็นไรหน้าซีดอย่างนั้นค่ะมันสบายตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วค่ะได้ทานยาอะไรหรือยังคะหลวงพ่อไอ้หมอเขาอันนั้นให้ค่ะเป่าอ่ะค่ะเป่าแล้วก็ทานยาแล้วเคาะเรื่องวิญญาณที่วิญญาณเข้ามาว่าผิดอันนั้นด้วยอะไรแล้วผิดครูที่พ่อให้ผิดครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ตั้งแต่งูเราก็หลวงพ่อก็ไม่สบายหลวงพ่อต้องดูแลตัวเองเยอะๆหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะ47ปีนี้47ปีนี้ให้อาจารย์ทินที่บ้านคณาเขาไล่เมื่อวานนะอาจารย์ทินคนไหนเนาะไอ้ที่มันสะดอกเคราะห์เรื่อยๆนะที่บ้านธนาอ๋อค่ะไล่ดูว่าอาจารย์นาย79เนาะค่ะ79ก็47อ๋อเสียงอาตมาได้นะเพราะว่าเสียงอาตมาได้นะ47อยู่นี่47โอ้พี่สแลก็มาเข้าฝันเนาะเข้าฝันค่ะเห็นพี่อยู่คนเดียวค่ะก็เลยเป็นห่วงคนเดียวไม่มีใครดูแลเลยเงียบทุกข้าวเครื่องของมีสงสารตอนนี้โควิดก็ไม่ว่าแต่คนกับพระก็เดือดร้อนพระก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะไม่มีคนมาทำบุญไม่มีคนมาทำบุญหรอกค่ะเงียบกริบเลยแล้วคนยังมาวัดไหมคะช่วงนี้หลวงพ่อมาเรื่อยๆคนมาที่15ทำไมค่ะต่างจังหวัดก็ยังมาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะใช่ไหมคะหลวงพ่ออาจจะไม่เยอะค่ะแล้วโควิดนี่หลวงพ่อฝากถึงญาติโยมยังไงดีคะโควิดขอให้ญาติโยมเนี่ยพูดยังไงขอให้ญาติโยมรักษาสุขภาพให้ดีป้องกันตัวเองเลยโรคโควิดมันไม่ใช่ธรรมดาเลยโยมมันติดง่ายมันก็โรคไข้หวัดใหญ่เลยแหละค่ะอีกันเวลาจามเวลาอะไรก็หันไปทางอื่นบ้างไม่ใช่เราจามใช้กันนี่ไม่ได้ติดมันไข้บาดใหญ่อะไรแล้วมันติดง่ายเป็นไวรัสนะคะหลวงพ่อต้องดูแลตัวเองนะเวลามีญาติโยมเข้ามาประมาณ2 เมตรห่างกันประมาณ2 เมตรแล้วเวลาญาติโยมมาหลวงพ่อทำยังไงบอกให้โยมนั่งประมาณถ้าคนต่างถิ่นใช่ไหมเออต่างจังหวัดมาเนี่ยจะมาให้นั่งนู่นอ๋อนั่งไกลๆนะคะคนนำบุญอาตมาไม่บุญให้หรอกค่ะติดเหมือนกันปกติเหมือนกัน
ก็มาวัดก็ป้องกันด้วยเนาะคนต่างจังหวัดคนนอกพื้นที่มันผิดแล้วมันผิดโอ้ยรักษายากพี่โยมค่ะจะตายก็ตายไม่ว่าพระไม่ว่าโยมทั้งนั้นแหละเห็นไหมช่วงนั้นที่หญิงเอาที่นำยาอะไรมาก็พอดีเลยเนาะโควิดเออมาไม่ได้เราไม่ออกจากวัดเลยไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้ค่ะอยู่ในวัดอย่างเดียวน่ากลัวนะคะน่ากลัวไอ้หวยก็ไม่ออกเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปสิบหกนี้แล้วค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อฝันตรงๆเลยเนาะนั่นแหละ484นั่นแหละที่ค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะญาติโยมถ้ามาวัดก็ป้องกันตัวเองได้นะคะก็เป็นห่วงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่สบายนะคะตั้งแต่ว่ามีงูนะคะขึ้นมาที่กุฏินะคะแล้วก็ทำให้หลวงพ่อก็ไม่สบายเพิ่งสะเดาะเคราะห์นะคะเมื่อวานวันนี้ก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้สะเดาะเคราะห์ก็ดีขึ้นจนน้องอาจจะมาร้องไห้ยายแอร้องแอร์โอ้แสดงว่าหลวงพ่อเป็นหนักเลยเนาะใครติดนี่บ้างอะไรบ้างเนาะไม่ไงมีบัญชีนี่เท่าไหร่เอาจะรับมรดกยายแอร์รอรับมรดกยายแอร์นี่มาถามตกแต่ถามยายถามอยู่ในเอ๋ยายแอร์ว่ะโอ้ตกลงยายแอร์ห่วงมรดกสาธุค่ะหลวงพ่อยืนบอกคำพาสมาตากระดาษนี่เนี่ยอะไรนี่เนี่ยจนน้องหน้าซีดหน้าเหลืองหมดแล้วจนน้องแอร์ถามว่ามีอะไรใครยืมบ้างอะไรบ้างยืมชี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่โอ้เป็นห่วงสมบัติขนาดนี้เลยบ่อาตมาโอ้มาเช่นอาตมาแล้วโยมเนี่ยอาตมาไว้นี่แหละยายแอร์ยายแอร์เลยโอ้ตกแปด52ก็เป็นพ่อของหลวงพ่อนะคะที่มาเข้าฝันนะคะวันฝันวันที่งูเลยไหมคะวันที่งูเลยก่อนหรือหลังไอ้ก่อนเนี่ยวันโกนใช่ไหมวันโกนวันอันนี้นี่อันนี้ก่อนวันโกนอ๋ออันนี้ก่อนวันโกนแล้วงูมาวันโกนเออมาวันโกนก็พ่อกับคุณแสแลนะพ่อของหลวงตาก็มาที่วัดมายืนตรงนี้เลยเหรอคะนี่กับไอ้แสแลเลยแหละอ๋อมายืนให้เห็นเลยเห็นเลยแล้วก็บอกสงสารญาติโยมอยากให้มีโชคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสงสารอาตมาเนี่ยสงสารอาตมาอยู่องค์เดียวค่ะสงสารหลวงพ่ออยู่องค์เดียวญาติโยมก็ไม่มาเลยแบ่งโชคให้ท่านผู้ชมนะคะอยากให้มีโชคและจะได้เข้ามาทำบุญกันที่วัดเพราะว่าเป็นห่วงหลวงพ่ออยู่องค์เดียวช่วงโควิดก็ไม่มีคนมาทำบุญนะคะก็เอาโชคมาฝากท่านผู้ชมค่ะหากมีโชคมีลาภก็มาที่นี่ได้นะคะที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะสาธุสาธุค่ะ